หนูชอบผู้ชายคนหนึ่งชอบแอบมองเขาเขาไม่รู้ตัวหรอกครับว่าหนูเนี่ยชอบมองเขาแต่น้องเขารู้สึกอายแล้วก็พยายามหลบหน้านะครับหลบหน้าไม่ให้ผู้ชายตัวผู้หญิงใช่ไหมตัวผู้หญิงครับคือเขาแอบชอบแอบมองหนุ่มเนี่ยเขาชอบหนุ่มแต่เขาเหมือนกับชอบอาจารย์แล้วก็มองอาจารย์พออาจารย์มองเขาก็หลบอย่างนี้ใช่ครับทีนี้เขาอยากถามว่าทำไมเขารู้สึกอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมก็คงตอบได้ว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงซึ่งไปชอบใครแล้วก็กลัวว่าผู้ชายจะรู้ก็อายอันเป็นนิสัยของผู้หญิงใช่ไหมครับมันผมมีอีกประเด็นฮะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นความเป็นธรรมชาติมากกว่าครับความเป็นธรรมชาติซึ่งได้อาศัยการกล่อมเกลามาในสังคมวัฒนธรรมของเมืองไทยเราและอีกอย่างหนึ่งการแสดงออกอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นลักษณะที่ฝืนในภาพทั่วๆไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาภายในซึ่งถ้าเราชอบอะไรเรารักอะไรเราอยากได้อะไรเนี่ยเรามีใจใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนสะท้อนกลับมาเนี่ยสิ่งแรกที่จะออกมาเป็นธรรมชาติคือความเกินอายโดยเฉพาะคนอายุ16 17 15 16เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาติกำลังเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับทีนี้น้องคนนี้เขามีปัญหาต่อครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับเพื่อนๆผู้หญิงหรือเพื่อนๆรุ่นพี่ผู้หญิงเนี่ยนะครับคือตัวเขานี่ไม่ค่อยมีหนุ่มๆมาจีบหรือมาสนอกสนใจเขาเลยซึ่งต่างกับรุ่นพี่คนนึงเขาเคยสังเกตว่ารุ่นพี่คนนั้นมีหนุ่มๆเที่ยวไล่เที่ยวคือมาจีบมาอะไรเยอะเลยนะครับโดยที่ตัวเขานี่ความจริงเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อยากมีหนุ่มๆมาจีบเหมือนกันทีนี้คำถามเขาก็คืองี้ครับอยากจะถามคุณหมอชลน่านว่าผู้หญิงเนี่ยบอกรักผู้ชายก่อนได้ไหมหรือทำท่าว่าสนใจอย่างไรมันถึงจะไม่น่าเกลียดทั้งหลายเนี่ยคำตอบว่าจะน่าเกลียดหรือไม่มันอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ว่าอันที่หนึ่งเรื่องของความสมเหตุสมผลที่จะบอกจากการที่เราจะบอกรักใครสักคนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องความสมเหตุสมผลผมหมายถึงตัวความรักที่จะบอกนะครับครับว่ามันสมเหตุสมผลกับการบอกหรือไม่ผมยกไปตัวอย่างเช่นถ้าเด็กวัยรุ่นอายุ15 16 17แล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาชอบจู่ๆเขาจะไปบอกรักเนี่ยมันคงไม่สมเหตุสมผลตรงนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่าเกลียดจากใครฮะจากคนที่เขาไปบอกโดยตรงก็ได้หรือจากผู้คนรอบข้างก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสมเหตุสมผลตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกาลเทศะหรือเวลาสถานที่ตรงนี้ก็มีผลครับผมสังเกตพอสมควรครับเป็นประเด็นที่ในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเราแล้วก็เปรียบเทียบกับสังคมอื่นที่เขาเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยสังเกตอาจารย์สังเกตไหมครับเวลาอาจารย์ดูหนังครับผู้หญิงฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกรักผู้ชายใช่ครับตรงนั้นคือเกิดความสมเหตุสมผลและเกิดใจพร้อมที่จะบอกซึ่งกันและกันนะครับท่านหมายว่าฝ่ายรับยินดีที่จะรับฝ่ายบอกก็ยินดีที่จะบอกตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าเกลียดแต่ว่าประเด็นถ้ามันไม่สมเหตุสมผลฝ่ายรับก็ไม่พร้อมที่จะรับนะครับคนที่อยู่รอบๆข้างก็ไม่พร้อมที่จะฟังเนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะครับฉะนั้นน้องๆเห็นไหมครับต่างวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ต้องต่างความเห็นต่างประเพณีเราอยู่กันแบบไทยๆเราก็ยังต้องทำหน้าที่ที่เป็นกุลสตรีครับต้องรักนวลสงวนตัวการจะไปบอกอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับอะไรมากกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาซับซ้อนอย่างที่คุณหมอชลน่านในฐานะที่ถึงเป็นหนุ่มหมาดเนี่ยบอกนะครับนี่ก็อยากถามอีกสักนิดนึงครับผมว่าถ้าอย่างนั้นมันมีเทคนิควิธีอะไรไหมที่จะทำให้เห็นว่าเราสนใจบางเรื่องที่จะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรกันเนี่ยผมว่าเรื่องการที่เราจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นการที่จะบอกจะนำสู่การบอกรักเนี่ยนะครับครับสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะมีกิจกรรมที่เป็นสื่อโดยเฉพาะกลุ่มของนักเรียนหรือวัยรุ่นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นตัวกิจกรรมที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดว่าเขาเองเนี่ยมีความจริงใจกับเราเขาสนใจเราหรือเปล่าหรือว่าเขาเองเนี่ยจะคบเราในฐานะที่เป็นคนรักจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องแยกนะครับว่าความชอบกับความรักมันต่างกันถ้ามีกิจกรรมมาเป็นสื่อนะครับที่ทำกิจกรรมนั้นร่วมกันผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันความสัมพันธ์ก็เป็นตัวแบบแห่งการนำไปสู่การบอกรักซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่ายุคนี้จะต้องทำผมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมของการเรียนเรียนร่วมกันการผูกพันในการที่จะให้ความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเป็นห่วงเป็นใยตรงนี้มันจะเป็นบ่อเกิดทำให้สองคนที่จะมากที่จะไปบอกกันบอกรักกันในอนาคตภายหน้าก็อาจจะคบกันเป็นลักษณะเป็นเพื่อนที่มีความเข้าใจผูกพันกันผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับเพราะนั้นแสดงว่าคุณหมอชลน่านเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าความรักที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนเนี่ยมันยืนยาวมากกว่าความรักแบบมือวางแบบวัยรุ่นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนนี่ผมอยากจะถามอาจารย์กลับทั้งนี้ฐานะอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้วอาจารย์ก็มีลูกแล้วด้วยเนี่ยถ้าเกิดลูกสาวอาจารย์เนี่ยมีลักษณะอย่างนี้จะไปบอกรักกับผู้ชายคนอื่นถ้าอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอาจารย์จะทำยังไงครับคือทำไมครับถ้าเกิดลูกมาถามผมว่าคุณพ่อครับคุณพ่อคะนะครับผมรักลูกสาวคนอื่นหรือว่าหนูรักผู้ชายคนหนึ่งเพราะผมมีทั้งลูกชายลูกสาวนะครับลูกชายคงตอบง่ายเอาโถลูกชอบเขาลูกก็ไปบอกเขาเลยใช่ไหมครับแต่ลูกสาวสิ
ถ้าสมมติบอกลูกสาวบอกว่าหนูชอบเขาค่ะก็คงต้องบอกว่าไอ้ที่ชอบเขาน่ะถูกต้องแล้วแต่การจะไปบอกเขาเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะไม่มองเห็นเราในแง่ที่ว่าเราเป็นคนเปิดเผยแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเราสนใจที่จะคบกันเป็นเพื่อนหรืออะไรต่างๆพวกนั้นเขาจะมองข้ามความมีคุณค่าของเราไปใช่ครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าไปนำทางมากไปผู้ชายก็จะระวังหรือก็เกรงพวกนั้นใช่ไหมสาวเป็นเรื่องเขาใช้คำว่าทอดสะพานใช่ไหมทอดสะพานครับเดี๋ยวนี้ก็มันต้องทอดสะพานให้เดินนะครับแต่มันต้องมีวิธีการนะครับก็ต้องบอกเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดว่าน้องๆผู้หญิงเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนนะครับกับผู้ชายที่แสนดีสักคนหนึ่งเนี่ยอันนั้นจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืนมากกว่าไปทำท่าหวือหวาเพราะผู้ชายถ้าได้อะไรมาง่ายก็อาจจะเลิกง่ายใช่ไหมครับหรือไม่จริงครับเถียงสักนิดหน่อยแล้วแต่เข้าใจนะครับแล้วแต่สภาพแล้วโอกาสเหตุผลอะไรหลายหลายอย่างที่จะมาเป็นองค์ประกอบ Mambo number 5